กินลมชมวิวเขื่อนแก่งกระจานด้วยกันนะครับสวัสดีครับ บันทึกการท่องเที่ยว ช่องสรรสนคนชอบเที่ยวต้นยางนะยางนายางนาเยอะเลยนะครับเราจะเข้าท่ายางเขื่อนแก่งกระชานนะครับตรงนี้ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นแยกท่ายางเราออกเบี่ยงเนี่ยสุดยอดไม่ต้องขึ้นสะพานนะครับเรารอดได้นิดหน่อยถ้าน้ำเยอะๆก็คงจะท่วมอยู่ขนาดนั้น3449ใช่หรือเออถูกต้องแล้วแปลงอำเภอแก่งกระจานนั่นเรามุ่งหน้าเลยนะแม่มีต้นตาลมีต้นมะพร้าวมีคลองส่งสดใสอย่างเงี้ยโอ้โหมันฟินๆนะความสุขอ่ะไม่ต้องลงไปเดินเที่ยวหรอกแค่ขับรถชมนี่ก็สวยแล้วบ้านไม่ต้องไปเที่ยวไหนมากเลยความอุดมสมบูรณ์ดูความเขียวขจีดูการทำมาหากินสองข้างการดีไม่เป็นพิษโอ้มีความสุขแล้วถ้าไปแก่งเขื่อนแก่งกระจานให้เลี้ยวขวาใช่ไหม3499เราเกาะเส้น3499ครับอุทยานก็ขวาพระพุทธบาทเขาลูกช้างอีกฝากหนึ่งฉะนั้นเรายึดเส้น3-4อะไรนะแม่3499มันเดี๋ยวครับกลับแล้วก็ออกตรงนี้เลยก็ได้นะบ้านวังจังเดี๋ยวเราออกนี่ห้องเทพได้หนองยะป้องนั่นเขาเขียวกระจีอ่ะนะครับสวยนะสวยงามสวยงามนี่เขตอำเภอแก่งกระจานอาจจะออฟฟิศสำนักงานที่ว่าการอำเภอน่าจะอยู่แถวนี้นะมั้งผ่านที่ว่าการแล้วนะครับอำเภอแก่งกระจานด้านหน้าเราอำเภอแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตรงใต้กระจานกรมชนละประทานตอนนี้เราก็มาถึงเป้าหมายเราอยู่บนสันเขื่อนเขื่อนดินแก่งกระจานนะครับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีดูบรรยากาศนะครับสวยงามเห็นไหมฮะบรรยากาศสวยงามมากครับท่านที่ยังไม่เคยเข้ามาเที่ยวชมก็ขอเรียนเชิญมาเที่ยวชมได้นะครับเมื่อ30ปีที่แล้วเคยมายืนตรงนี้แล้วก็มีตัวน้อยมาด้วยตอนนั้นตัวน้อยอยู่ประมาณสัก2หรือ3ขวบแล้วเธอร้องมากเลยให้เธอชมธรรมชาติเนี่ยเธอก็ไม่ชมหรอกเพราะอารมณ์เธอไม่ค่อยดีงองแงเหลือเกินเพราะว่าเส้นทางไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันนี้นี่30ปีแล้วนะครับเหมือนได้ย้อนอดีตได้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งดูนะฮะมารอบนี้เนี่ยภูเขาเนี่ยเขียวขจีเลยนะครับสวยงามมากเขียวน
แท้น้ำเต็มเลยนะน้ำเต็มสันเขื่อนโอ้สุดยอดบรรยากาศดีจริงเลยครับคนก็มาเที่ยวเยอะมาเยอะเลยเขาก็ทยอยไปอ่ะเขาไปกลับรถแล้วก็ย้อนออกมาแล้วเราคงไปเส้นนู้นแหละไปย้อนลงไปว่าเดี๋ยวเราจะไม่แน่ใจไม่แน่ใจเขาบอกเมื่อกี้นี่ไงเป็นลงเรือแล้วไปขึ้นเรือทีนี้อ๋อเหรอน่าจะมีท่าเรือใช่ไหมขอจบคลิปจากบ้านดอนเมืองสำรวจเส้นทางมาเขื่อนแก่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเขาก็มีคนมาเชิญชวนให้ไปนั่งเรือเที่ยวเขื่อนเอาไปดูริงใต้น้ำอะไรนะครับประมาณนั้นฮะเท่าไหร่เขาวิ่งกัน7-800ลุงวิ่งให้เอาแค่400จำพอเราสองคนนะครับอ๋อขอครับขอบคุณมากครับขอปิดคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมและอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กิ้งกริ้งที่สันเขื่อนแกงกระจานด้วยนะครับส่วนนี้น่าจะทำที่ดักปลานะฮะข้างล่างเนี่ยคือประตูน้ำนะฮะน้ำเขื่อนก็ลอดลงตรงนี้นะครับไปด้านล่างนู้นนะฮะก็ไม่แน่ใจว่ามีระบบกระแสปั่นไฟด้วยนะฮะผลิตไฟฟ้าด้วยนะครับอ๋อผลิตไฟฟ้าด้วยมีลมเย็นๆพัดมาเอื่อยๆแต่เขาก็แดดก็ร้อนนะแต่ก็มีลมอ่ะเห็นธงไหมฮะปิวสวยเลยนะครับวันนี้ก็มีคนมาเที่ยวชมเยอะพอสมควรนะครับนี่นะครับนี่นะฮะที่พระองค์ท่านมาเจิมไว้นี่นะครับเข้าใจแล้วนะครับมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeกริ้งกริ้งด้วยนะครับและโปรดติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณมากครับ